องครับผมอ่ะมาถึงข่าวของสองสาวคนนี้กันบ้างนะครับกับคุณปูประยากับคุณแพนเค้กเขมนิดครับแน่นอนนะครับว่าทั้งสองคนนี้อยู่ที่ช่อง7นะครับด้วยความที่ว่าเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งทั้งสองคนเนี่ยใช่นะฮะก็เลยมีข่าวว่าเธอสองคนเนี่ยนะฮะจะคอมเมนต์กันเองหรือเปล่าออกรถใหม่นะครับเพื่อใช้ในการทำงานทันทีนักแสดงสาวปูประยาจึงเดินทางไปเจอรถตู้นะครับ Volkswagen ป้ายแดงกับพระอาจารย์นะครับแดงเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ตนเนี่ยนับถือถึงจังหวัดอยุธยาครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับรถและตัวเองครับนอกจากนี้นะครับสาวเซ็กซี่ยังเผยอีกว่าได้ขอพรให้เรื่องงานเนี่ยเฮงๆรุ่งๆดูได้จากข่าวล่าสุดของเธอนะครับที่มีข่าวมาว่าทางช่องเนี่ยจะดันเธอและก็สาวแก้มป่องแพนเค้กเขมนิดให้เป็นนางเอกเบอร์หนึ่งหลายคนนะครับก็เลยกลัวว่าทั้งคู่เนี่ยจะแข่งกันเพื่อแย่งตำแหน่งนี้มีข่าวแบบนี้นะฮะกลัวจะมีปัญหากันบ้างไหมจ๊ะไม่มีค่ะปูชอบพี่แพนมากเลยนะคะชอบทำงานกับเขาจริงๆแล้วเดินแบบกับเขาทุกครั้งสนุกทุกครั้งเลยเขาเป็นคนที่ใส่ดีมากแล้วปูชอบในวินัยในการทำงานเขาปูชื่นชมนะคะปูว่าเขาเป็นนักแสดงที่ทำงานหนักมากโอ้ยอย่าเปรียบเลยคนละลุกมากเลยค่ะจริงๆทำงานร่วมกันได้เลยก็ปีนี้ก็ได้ถามว่าคือจริงๆแล้วเรากลับมาเราก็เพิ่งได้รับบทที่ดีก็ปีนี้ค่ะสองเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีที่เขาให้โอกาสเราแล้วตอนนี้มันก็เริ่มอะไรมันเริ่มลงตัวมากขึ้นจากเปรียบกับตอนที่กลับมาแรกๆกับตอนนี้ก็รู้สึกดีค่ะในช่องมีหลากหลายค่ะไม่จำเป็นต้องเลือกคนใดคนหนึ่งทุกคนก็นักแสดงลุคไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันก็มีบทให้ทุกคนนะคะอย่างที่บอกปูเฉยๆค่ะเรามีงานแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับปูมีงานเรื่อยๆแล้วมีบทให้เราพัฒนาฝีมือและท้าทายตัวเองก็พอแล้วค่ะคือตอนนี้นะครับคุณแพนเค้กเขมรีเขาก็ใกล้ที่จะหมดสัญญากับช่อง7นะฮะก็เลยมีข่าวมาว่าทางช่องเนี่ยจะได้คุณปูปรียาแหมมันรีบบอกไว้ก่อนนะจากคอนี้ก็ขอให้เป็นจริงนะคะจะได้รุ่งๆยิ่งกว่านี้รวมถึงเรื่องความรักด้วยใช่ตอนนี้ก็สวีทหวานไม่แพ้เรื่องงานเลยถูกต้องค่ะครับ